การที่พลเอกประยุทธ์กลัวขนาดนี้เนี่ยกลัวคนวิจารณ์คสช.กลัวคนจะวิจารณ์ตัวเองเนี่ยมันน่าจะมาจากเหตุผลอะไรครับความกลัวที่ทำให้ต้องใช้ความเด็ดขาดรุนแรงกับประชาชนที่ล้อเลียนหรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวเองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแบบนี้ครับประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็จะเห็นถึงความซับซ้อนของปัญหาเห็นว่านโยบายเนี่ยนอกจากจะไม่บรรลุเป้าตามที่โฆษณาไว้ก็ดีหรือมันส่งกระทบผลกระทบไปในทางของมันค่าเหมือนที่โฆษณาไว้ก็ดีหรือว่าการตอบสนองตอบกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆนี่คือการเมืองอ่ะคุณเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศนี่คือการเมืองการจัดสรรผลประโยชน์เนี่ยมันไม่สามารถตอบให้ถูกใจคนได้ทั้งหมดเนี่ย ก็ต้องหาทางที่จะตอบสนองยังไงอ่ะเพราะว่าตัวเองไม่ใช่ระบอบการเมืองไม่ใช่ระบอบปกติที่ถ้าหากว่านโยบายตอบสนองไม่ได้ก็จะเป็นการปรับครม.เลือกตั้งใหม่หรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับหรือพอนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองคือเรื่องของที่บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยึดอำนาจด้วยการที่อ้างว่ามากำจัดการทุจริตความไม่โปร่งใสการเล่นพรรคเล่นพวกแต่ว่าผ่านมา2ปีเนี่ยกระจกมันกลายว่ามาสะท้อนตัวเองจะตอบคำถามยังไงก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มาเป็นประเด็นที่สองประเด็นที่สามก็คือเรื่องของประชามติที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสามประเด็นมองว่าเป็นเงื่อนไขผลักดันว่าทำให้คสช.เนี่ยต้องกระชับอำนาจแล้วก็ปิดปากคนในประเทศเนี่ยมากเรื่อยๆทั้งในส่วนที่ปิดปากไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคณะคสช.และรัฐบาลก็ดีและปิดปากเพื่อให้ไม่มีเสียงที่คัดค้านนะฮะประชามติและการคัดค้านเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อหวังว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเหมือนกับฐานในการรองรับการเสริมอำนาจการอยู่ในอำนาจต่อไปแล้วก็กระบวนการประชามติในตัวมันเองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเลือกตั้งไกลๆที่จะตอกย้ำว่ามีคนจำนวนมากกว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้กับอีกมากกว่าอีกด้านหนึ่งที่สนับสนุนให้ร่างรัฐธรรมนูญคือการสานอำนาจของคสช.นั้นเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้ครับครับครับอาจจะเป็นเพราะว่ากลัวว่าร่างรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านด้วยหรือเปล่าถึงได้ใช่ครับประเด็นร่างรัฐธรรมนูญนี่สำคัญมากครับสำคัญมากครับจอมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าประชามติครั้งนี้เนี่ยมันก็คือเลือกตั้งไกลๆอ่ะคือถ้าเสียงบอกว่าไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าก็เท่ากับว่าคนปฏิเสธทั้งการอยู่ในอำนาจในปัจจุบันของคสช.และการที่คสช.จะขยายอำนาจต่อไปในอนาคตครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าเขายอมรับไม่ได้มันก็มีประเด็นแต่ว่าไม่ยอมมองย้อนกลับเลยฮะว่าการสร้างให้ประชาชนกลัวเนี่ยก็ยิ่งทำให้ประชาชนไม่ต้องการหรือไม่อยากที่จะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่รับร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้นมันจะเป็นผลย้อนกลับที่ดูจะตรงข้ามกับที่คาดหวังหรือคสช.คิดหรือเปล่าอาจารย์มองอย่างไรคือถ้าเป็นเราๆนะฮะเป็นผมเป็นคุณจอมก็คงคิดแบบนั้นแต่นี่ชัดเจนว่าทางคสช.และผู้สนับสนุนเนี่ยเขาก็ไม่คิดอย่างเราเขาคิดว่าการปกครองในความกลัวนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้แล้วก็มีประสิทธิภาพก็เลยสร้างความกลัวเรื่อยๆอาจารย์มันนี่คือจุดต่างของการเป็นเสรีประชาธิปไตยกับเผด็จการนะฮะคือเสรีประชาธิปไตยเนี่ยเราเชื่อมั่นในสิทธิของแต่ละคนมาเท่าเทียมกันคุณจะตัดสินใจอย่างไรก็อยู่ที่คุณรับข้อมูลมากน้อยแค่ไหนนะแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจไปก็เรื่องของคุณแต่ว่าระบบเผด็จการนั้นต้องการจูงจมูกให้ทุกคนคิดเห็นไปในทางเดียวกับผู้ที่มีอำนาจอยู่ครับอาจารย์ครับในระยะ10ปีที่ผ่านมาเราก็เห็นความตื่นตัวของประชาชนมากขึ้นนะคนไทยก็มีความตื่นตัวทางการเมืองมากขึ้นการปกครองโดยความกลัวจะได้ผลแค่ไหนกับสังคมไทยในเวลานี้ครับอาจารย์อันนี้นะจะเป็นจุดพิสูจน์คือทางผมชื่อผมมองว่าด้านหนึ่งฝ่ายผู้ที่มีอำนาจเนี่ยคิดว่าความกลัวนั้นใช้ได้โดยที่เขามีอำนาจเด็ดเสร็จอันนี้ที่น่ากังวลคือว่าฝ่ายเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขามีอำนาจเด็ดเสร็จและเป็นอำนาจที่มีการรองรับความชอบธรรมโดยฝ่ายตุลาการให้แล้วนะครับว่าเป็นถึงรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เราจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้เนี่ยปกครองด้วยความกลัวด้วยการจับด้วยการข่มขู่ด้วยการปิดกั้นความคิดเห็นแต่จะกลายสภาพจากการใช้มาตรการทางกฎหมายและการคุกคามข่มขู่ไปสู่การรุนความรุนแรงในทางกายภาพเมื่อไหร่อันนี้น่ากลัวนะฮะคือจนถึงจุดนี้เนี่ยใช้อำนาจมาครบแล้วเหลือแต่ความรุนแรงทางกายภาพก็คือการทำร้ายร่างกายกันเนี่ยหรือว่าความรุนแรงอย่างที่เราเห็นในประเทศเผด็จการอื่นๆอย่างอียิปต์ตอนนี้เนี่ยมีการทำร้ายมีการฆ่ามีการทรมานเนี่ยเราจะไปไกลถึงขั้นนั้นไหมคือพื้นฐานอำนาจเนี่ยเขาสร้างมารองรับหมดแล้วเพียงแต่ว่าจะเลือกใช้หรือเปล่า
ตอนนี้เนี่ยใช้แค่มาตรการทางกฎหมายและการสร้างความหวาดกลัวของผู้แต่จะล้ำไปถึงขั้นอย่างอียิปต์หรือเปล่าครับและในทางกลับกันก็ต้องดูว่าประชาชนไทยจะทนกันได้ถึงแค่ไหนด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยผมมองคือประชาชนคือด้านที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ยอมรับอำนาจลักษณะนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้คำถามที่บอกว่าจะทนกันได้ต่อไปเนี่ยต้องถามไปที่คนที่สนับสนุนคสช.ว่าจะทนกับสภาพแบบนี้หรือในที่สุดเนี่ยอย่างที่มันมีสำนวนที่พูดกันว่าสักวันหนึ่งก็จะมาถึงตัวเองเนี่ยที่มันเป็นสำนวนว่าวันนี้มาจับคนนี้อ่ะมันเขาไม่เกี่ยวกับเราวันนี้มาจับคนนี้ก็ยังไม่เกี่ยวกับเราวันนี้ก็ไม่เกี่ยวจนทั้งวันอ้าวเขามาถึงตัวเราแล้วก็ต้องถามย้อนกลับไปยังคนเหล่านั้นเนี่ยว่าตื่นหรือยังครับซึ่งไม่เฉพาะแต่เรื่องของการจับกลุ่มแต่อาจจะผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับครอบครัวกับธุรกิจกับญาติพี่น้องหรือว่ากับอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใช่ครับทุกอย่างนะครับว่าการตัดสินใจขึ้นมาที่ไม่มีการตรวจสอบถงดุลการใช้อำนาจไม่มีการมีส่วนร่วมไม่มีความโปร่งใสเนี่ยอย่างวันนี้ก็เป็นที่ล้อเลียนไงว่าเกิดประชารัฐบริษัทประชารัฐรักสัมพันธ์สามัคคีประเทศไทยก็คือเอารัฐบวกกับทุนใหญ่หมดเลยแล้วก็บรรดาพวกเครือข่ายสมาคมตรวจสอบทั้งหลายเนี่ยก็เข้ามาจับเนี่ยมันก็เป็นการคุมประเทศไปอีกมิติหนึ่งตอนนี้ก็พวกเครือข่ายต่างๆก็จะมีปัญหาว่าถูกแทนที่ด้วยประชารัฐหมดละงานที่จะเป็นปากเสียงให้ประชาชนเนี่ยอันนี้ก็กลไกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่แล้วก็จะมีปัญหาว่ามีการออกคำสั่งตามมาตรา44ออกมานะฮะว่าอะไรที่ไปขัดขวางการพัฒนาประเทศเนี่ยก็ถือเป็นความผิดเพราะฉะนั้นถ้าคสช.ระบุว่าวิธีการพัฒนาประเทศใช้แนวนี้แล้วก็มีการบอกว่าไม่ต้องทำ EIA ละนะเพราะต้องทำเร่งด่วนชุมชนได้รับผลกระทบต่อไปมาค้างก็จะบอกว่าขวางการพัฒนากลายเป็นมาเฟียนะฮะก็จะเข้าสู่การปราบปรามมาเฟียตามคำสั่งคสช.เนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาไอ้เครือเราก็ต้องก็ยอมรับว่าองค์กรจำนวนนี้จำนวนมากพวกสิทธิชุมชนสิทธิทำกินสิทธิสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นกลุ่มที่หนุนให้เกิดการรัฐประหารขึ้นมาแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังทนอยู่กับการใช้หน้าคสช.เนี่ยคนพวกนี้จะตื่นหรือยังครับครับคือพวกที่ทำเรื่องสิทธิการเมืองสิทธิพลเมืองเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าเรื่องประชาธิปไตยอยู่แล้วหนุนเรื่องสิทธิมวลชนอยู่แล้วแต่พวกที่ทำเรื่องสิทธิชุมชนสิทธิทำกินสุขภาพสิทธิผู้บริโภคสิ่งแวดล้อมเนี่ยตื่นหรือยังครับครับก็คงจะรอให้มีลงศพก่อนมาฮะแล้วถึงจะมีน้ำตาออกมาครับนั่นแหละสิครับแต่ตอนนี้มันแย่เลยมันแย่สภาพแบบอาจารย์ถ้ามองในยุทธวิธีหรือวิธีการในการกล่าวหาของคสช.ตอนนี้ก็คือมีการพูดถึงผังล้มคสช.ออกมาด้วยเหมือนกันอาจารย์มองอย่างไรกับผังนี้แล้วก็คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับครับคือถ้าเกิดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะฮะที่มีผังแบบนี้ออกมาก็อาจจะตรงหน้าอย่างน้อยก็น่าสนใจนะครับแต่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีผังลักษณะนี้ออกมาคือมันผังแล้วผังเล่าที่ถูกเปิดโปงในที่สุดว่าได้มาด้วยวิธีการที่มันจับแพชนแกะพูดง่ายๆนะฮะตั้งแต่กรณีผังล้มเจ้าที่อื้อฉาวมากๆทั้งผังล้มเจ้าภาคหนึ่งกับภาคสองนะฮะก็ในที่สุดเจ้าตัวที่บุคคลที่เกี่ยวข้องก็ออกมายอมรับว่ามันออกมาด้วยวิธีการที่เจตนาจะสร้างความผิดให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหามันมีลักษณะเช่นนั้นแล้วกรณีนี้เนี่ยก็ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยได้มาด้วยระหว่างที่บุคคลถูกพบในมือของเจ้าหน้าที่คสช.เองแล้วระหว่างที่มีการแถลงข่าวซึ่งเป็นวิธีที่ประดับประเดิดมากเมื่อวานก็คือว่ามันไม่ใช่การแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่มันเป็นการสอบสวนออกทีวีแล้วหลังจากสอบสวนเสร็จเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาทุกคนเนี่ยนะยกเว้นคนเดียวเนี่ยคนอื่นที่เหลือเนี่ยปฏิเสธตัดข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหาเลยนะฮะแล้วก็มีสองคนเนี่ยลุกขึ้นแย้งว่าที่เขาให้ปากคำไม่สอดคล้องกับการที่เอามาสรุปตั้งเป็นข้อกล่าวหาเขาแย้งขึ้นมาอย่างนั้นซึ่งแบบเราก็แบบผมก็ตะลึงนะแต่ว่าหนึ่งตอนแรกคือตะลึงกับวิธีการสอบสวนออกอากาศคือสอบสวนโชว์ง่ายๆแต่ที่ตะลึงรอบที่สองก็คือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยแย้งขึ้นมาต่อหน้ากล้องเลยแล้วก็ถูกตัดบทนะฮะแต่เขาก็มีโอกาสแย้งว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลไปเนี่ยถูกเอามายำพูดง่ายๆเนี่ยเพื่อให้กลายข้อกล่าวหาซึ่งเขาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ตำรวจสรุปแบบนั้นครับอันนี้น่ากลัวแล้วก็มัน
แต่ว่าข่าวถึงคุณจอมหรือยังว่าล่าใชสุ่ดเนี่ยครับในผังทั้งหลายเนี่ยมันไปขมวดปมว่ายอดบนสุดก็คือคุณพันธองแท้ชินวัตรคำถามว่าแล้วต่อไปคุณพันธองแท้ชินวัตรเนี่ยจะโดนด้วยแล้วถ้าโดนข้อหาอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยมีทั้ง16ทั้งพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็112จะมาด้วยไหมหรือจะกวาดหมดเลยเนี่ยคำถามที่น่าสนใจว่าเมื่อตอนหัวค่ำตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยก็ลีกข้อมูลออกมากันผ่านสื่อแทบจะทุกเจ้าเลยว่ายอดบนสุดก็คุณพันธองแท้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเพราะมันคือในเมื่อสำนวนเขียนมาอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณพันธองแท้มีสิทธิ์โดนแล้วจะโดนแค่ไหนโดนแรงแค่ไหนโดนทันทีไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับครับคือคสช.ก็พยายามที่จะบอกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังตลอดอาจารย์คิดว่าโอเคคุณทักษิณคุณโอ๊คคือคนที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้ไหมฮะอาจารย์มองอย่างไรเพราะว่าขณะนี้เนี่ยถ้าดูจากกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนจากการบริหารคสช.ก็มีหลายกลุ่มแต่ว่าทุกกลุ่มคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแหละฮะอาจารย์วิเคราะห์อย่างไรข้อกับข้อกล่าวหานี้อันนี้ไม่รู้จริงๆนะคุณจอมว่ามีการสนับสนุนอะไรอย่างไรก็ตามแต่วิธีคิดของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่คสช.ใช่ครับเราเนี่ยเราเชื่อว่าคนเนี่ยทุกคนเป็นคนทุกคนตัดสินใจได้เองมันไม่ใช่ว่าคนทุกคนถูกสนธภายจูงจมูกว่าจะมียอดมนุษย์มหาศาลอะไรอยู่ยอดบนสุดสามารถจูงคนจมูกไปไหนก็ได้เนี่ยมันไม่ใช่แต่นั่นคือวิธีคิดของเราแต่ทางอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือคสช.และผู้สนับสนุนเนี่ยเขามองว่าคนนั้นไม่เท่ากันคนมันสามารถถูกจูงจมูกได้เพราะฉะนั้นเวลาพวกนี้มีอะไรออกมาเขาจะคิดว่ามันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังต้องมีคนชักจูงมีหัวหน้ามีอะไรตลอดเวลาทำทฤษฎีอะไรออกมาเนี่ยทฤษฎีก็ต้องไปจบว่าใครคือผู้นำใครคือคนอยู่เบื้องหลังทุกทีครับมันเป็นวิธีคิดที่คือทุกอย่างในสังคมไทยเนี่ยมันถูกแบ่งด้วยเส้นแบบนี้เลยว่าตกลงคุณเห็นคนเป็นคนคุณเห็นคนเท่ากันหรือไม่ถ้าฝ่ายที่เห็นคนเป็นคนเห็นคนเท่ากันก็จะมีวิธีคิดไปทางเดินถ้าฝ่ายที่ไม่เท่ากันก็จะมีวิธีคิดไปทางเดินซึ่งมันก็นำพาประเทศมาถึงจุดอย่างที่เราอยู่ตรงนี้ว่าอยู่ใต้เงื้อมือของเผด็จการครับครับอาจารย์ที่ถ้ามองจากฝั่งของคสช.คสช.ก็พูดมาตลอดนะครับพลเอกประยุทธ์ก็พูดตลอดว่าขอระยะเวลา5ปีขอระยะเวลา2ปีในการที่จะปฏิรูปประเทศเพราะงั้นความตั้งใจของคสช.ก็คือต้องการปฏิรูปต้องการที่จะทำให้การเมืองมีความมั่นคงมีเสถียรภาพเป็นประชาธิปไตยที่มีความมั่นคงมากขึ้นไม่ต้องทะเลาะขัดแย้งกันอีกหยุดกันหน่อยหยุดวิจารณ์หยุดด่าหยุดวิพากษ์หน่อยขอให้ตั้งใจกันดีๆหรือว่าขอมีความสงบเรียบร้อยจะได้เปลี่ยนผ่านประเทศผ่านไปได้ขอกันแค่นี้ขอกันไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้ฮะอาจารย์นี่คือคำขอที่อาจารย์มองอย่างไรคือถ้าจะอันนี้ในเชิงการเมืองนะคือถ้าเกิดในอย่างพวกเรามองคือยึดอำนาจด้วยการรัฐประหารมันผิดตั้งแต่ต้นแล้วคือผิดวิธีมันตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะแต่ถ้ามองในเชิงไอ้ผลในทางการเมืองเนี่ยคือมันไม่มีหลักประกันอะไรตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนกระทั่งถึงตอนนี้และแนวโน้มที่จะส่งต่อไปในอนาคตว่าได้เกิดการปฏิรูปขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งทุกอย่างที่ตรงข้ามกับคำว่าปฏิรูปทั้งสิ้นนะฮะในเชิงของปฏิรูปเนี่ยมันไม่มีการสร้างความโปร่งใสไม่มีการตรวจสอบการใช้อำนาจโดยมิชอบไม่มีการทุจริตพูดไม่ได้แย้งไม่ได้ชัดเจนก็คือกรณีอุทยานราชพักนั่งรถไฟนะฮะโดนหมดนะฮะเรื่องการแต่งตั้งคนกันเองที่บอกว่าใครๆเขาก็ทำกันแล้วถ้าเปรียบเทียบกับพม่าซึ่งองซานซูจีออกคำสั่งไม่ให้มีการแต่งตั้งครอบครัวต้องมารับตะฟ้าคนละดิใช่ไหมฮะเปรียบเทียบกันชัดเจนนะนี่ก็ว่ามันห่างไปชนิดที่ว่าแบบไกลมากอาจารย์ฮะแล้วพูดถ้าเกิดก่อนหน้านี้พวกที่กลัวคำว่าทุนสามานซึ่งเป็นคำที่คิดมากในกลุ่มผู้ที่สนับสนุนการรัฐประหารเนี่ยปัจจุบันตอนนี้ที่บอกว่าเกิดทุนใหญ่ร่วมมือกับรัฐไปในทุกเรื่องของประเทศเนี่ยที่เขาลิสต์ออกมาเลยกิจการทุกประเทศที่ทุกประเทศที่เป็นกิจการสำคัญเนี่ยอยู่ในความร่วมมือของระหว่างทุนใหญ่กับคสช.สิ้นโดยที่มีคำสั่งคสช.รองรับเรื่องของการพัฒนาประเทศที่ไม่สามารถไปขัดขวางตรวจสอบผงติ่งขัดขวางจะแย้งได้เนี่ยก็คือเราปล่อยให้ทุนกินเมืองอ่ะพูดง่ายๆแล้วคนกลุ่มนั้นก็ยังเฉยกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นสโลแกนในการปลุกคนให้ออกมาสนับสนุนการรัฐประหารเนี่ย
มันพิสูจน์ได้ว่าสโลแกนเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะแล้วผลกำลังที่กำลังเกิดขึ้นมันไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับสโลแกนเองครับมันคืแตอ่ว่ายังใจเหมือทนกำันไมใช่ถไึหมงยคัรังบเขียนซึ่งมันเป็นสภาพที่น่าอึดอัดเนี่ยใช่คทรัำบไมถึงยังไม่ถึงยังไม่รู้ตัวว่าเสียหายกันมาขนาดนี้แล้วจะเสียหายกันมากกว่านี้ครัทบั้งประเทศทั้งส่วนรวมเนี่ยจะเสียหายกันมากกว่านี้เนี่ยทำไมยังไม่ยอมเสียสักทีเขามองผีทักษิณยังคงน่ากลัวกว่าอยู่ไหมฮะอาจารย์ก็คงจะเป็นเช่นนั้นนะฮะถ้าคงจะเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่สุดแล้วก็ชัดที่สุดเป็นรูปธรรมที่สุดว่าคือกลัวทักษิณจนตาบอดอ่ะกลัวทักษใินณที่สุดสุดท้ายตัวเองก็ไม่มีอะไรจะกินมั้งฮะสุดท้ายในอนาคตหรืออาจจะวิกฤตกันไปทั้งประเทศบ้านเมืองคือดเผ้วายบ้าไฟนไล่หนูพูดง่ายๆคุณจอมครับ